สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube นะครับผมนะสวัสดีผู้ติดตามผมทางช่องของค่ายบางอีนะครับวันนี้เรามาชมนะครับเป็นวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นอุปกรณ์สำหรับตอกไก่ป่านะครับเป็นบ่วงดักไก่ป่านะครับผมนะบ่วงดักไก่ป่าเป็นชุดเดี่ยวนะครับเป็นชุดเดี่ยวทั้งหมดนี้เป็นชุดเดี่ยวนะครับผมนะเรามาดูรายละเอียดกันนะครับผมนะ1ชุดนะครับผมอุปกรณ์ที่เราทำเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะครับผมนะครับนะครับผมเป็นชุดเดี่ยวชุดนี้เป็นชุด31หลักนะครับผมเป็นชุด31หลักนะครับผมนะลูกค้าดูนะครับผมมันจะมี2สีนะครับคุณลูกค้านะครับจะมี2สีนะครับสีดำแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับผมนะครับเรามาดูเซตนี้ก่อนนะครับความยาวของหลักเซตนี้อยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับผมเป็นหลักเหล็กนะครับเป็นหลักเหล็กนะครับผมเป็นหลักเหล็กนะครับนะห่วงทองเหลืองตัว S ตัวเลข8นะครับผมนะตัว S เลข8เป็นทองเหลืองนะครับผมนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสาย PE นะครับเป็นงาน N นะครับเป็นงาน N เบอร์70ต่อด้วยสาย PE มีตัวล็อกพร้อมนะครับมีตัวล็อกพร้อมนะครับผมนะเป็นงาน N เบอร์70นะต่อด้วยสาย PE มีตัวล็อกนะความกว้างของบ่วงอยู่ที่4นิ้ว5ถึง5นิ้วนะครับตัวนี้นะครับพร้อมรางเก็บนะครับงานผลักสีใบไม้แห้งนะเป็นงานสีใบไม้แห้งทั้งชุดเลยนะครับผมนะครับเป็นงานสีใบไม้แห้งทั้งชุดเลยนะครับผมเรียบร้อยสำหรับชุดสีใบไม้แห้งนะครับผมนะนี่เป็นชุดเดี่ยวนะครับรายละเอียดนะครับรายละเอียดของชุดเดี่ยวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดเดี่ยวแบบสีดำนะเป็นงานสีดำงานผลักสีดำนะตัวนี้เป็นงานผลักสีใบไม้แห้งนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็เหมือนกันนะความกว้างของบ่วงก็เท่ากันนะครับผมนะความยาวของหลักก็เท่ากันนะครับนะแค่สีนะครับผมตัวนี้สีใบไม้แห้งทั้งชุดแล้วก็ตัวนี้เป็นงานสีดำทั้งชุดนะครับนะเป็นเซตบ่วงดักไก่นะครับผม